สาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งสิแกงเห็ดกระด้างอ่อนใส่ยอดผักหวานเนาะจ้าผักหวานเป็นผักหวานป้าจ้าของแซ่บเด้อจ้าเห็ดกระด้างซุปก็แซ่บเด้อจ้าเครื่องปรุงเฮาเนาะจ้าเนาะก็มีเกลือปลาร้าพริกเฮาก็โขกตําไว้แล้วเรียบร้อยเนาะจ้าแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยเนาะจ้าตอนนี้ก็คือตั้งน้ำให้เดือดก่อนรอให้น้ำเดือดเดี๋ยวสาวอีสานล้างทำความสะอาดเห็ดแล้วสิน้ำไปปรุงสู่พี่น้องกินเนาะจ้าน้ำเดือดแล้วจ้าตามไปคิดแล้วกันเห็ดจ้าเขาต้มเห็ดจนเห็ดเปื่อยแล้วนะจ้าเห็ดสุกก่อนแล้วจังสิได้เอาผักหวานใส่ที่หลังแล้วจ้าตอนนี้ต้มเห็ดให้สุกก่อนต้มเห็ดไว้สุกเห็ดสุกแล้วนะจ้าสายสารก็จะได้ปรุงจ้าเสียงเป็นวัดแน่แล้วจ้าต้องขอโทษหลายๆจ้าเกลือใส่ผงนวลนะจ้าชาติที่ขาดบ่ได้แล้วจ้าปลาล่าหรือปลาแดกจ้าแกงอาหารของคนอีสานท่านนี่ขาดอันนี้แล้วมันบ่มีรสชาติแซ่บเลยแล้วจ้าปลาล่าเนาะจ้าใส่ปลาล่าแล้วเรียบร้อยแล้วใช่คือผักหวานจ้าเดี๋ยวรอผักหวานหยุบโตจักน้อยกันนะจ้าปรุงเสร็จแล้วชิมก่อนนะจ้าชิมรสชาติเบื้องก่อนแซ่บแล้วจ้าแซ่บแล้วมาเด้อจ่ายแกงเห็ดกระด้างอ่อนใส่ยอดผักหวานผักหวานก็เป็นผักหวานป่าใช่ไหมจ้าแซ่บหลายความหวานของผักหวานก็ออกแล้วจ้าเด้อจ้ามากินข้าวกับสาวอีสานแกงเห็ดกระด้างแล้วจ้า